อุ้ยโรคเบาหวานแล้วถ้าโรคเบาหวานนี่เป็นแผลเบาหวานด้วยจะทำอย่างไรล่ะคะเนี่ยวันนี้นะคะพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าเรามาดูแลแผลเบาหวานกันก่อนค่ะก่อนที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือภาวะอันตรายแล้วจะทำยังไงหรือคะวันนี้พี่ปลารวบรวมคำตอบมาให้แล้วค่ะตามพี่ปลามาเลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะที่พี่ปราบอกว่าโรคเบาหวานนะคะเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่เพียงเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคแทรกซ้อนเท่านั้นนะคะสำคัญมากๆเลยแต่ยังหมายถึงโอกาสในการอักเสบของเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงคืออะไรคะคนไข้เบาหวานมันจะมีแผลแล้วก็จะติดเชื้อรุกรามได้ง่ายและก็หายยากเราจึงควรเอาใจใส่ดูแลอย่าละเลยแผลอย่างเด็ดขาดเลยค่ะอุ๊ยพี่ปราแล้วเราจะรู้จักแผลเบาหวานได้อย่างไรล่ะคะอ้าววันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักในเรื่องแผลเบาหวานกันเลยค่ะตามพี่ปรามาเลยนะคะแล้วอย่าให้เป็นเชียวนะคะเนี่ยดูแลสุขภาพตรวจสุขภาพประจำปีหรือยังเป็นเบาหวานหรือเปล่าถ้าเป็นต้องดูแลตัวเองดีๆคุณน้ำตาลดีๆนะคะรักตัวเองมากๆอย่าให้เป็นแผลใช่ค่ะเพราะถ้าเป็นแผลขึ้นมาแล้วจะรู้ว่าที่พี่ปราพูดมามันน่าเศร้าเลยนะคะทำไมเราไม่รักตัวเองทำไมเราไม่รักตัวเองท่องไว้ค่ะเรามารู้จักแผลเบาหวานกันนะคะพี่ปราอยากจะบอกว่าแผลเบาหวานเป็นบาดแผลเรื้อรังที่พบได้บ่อยที่สุดค่ะอ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะคะพี่ปราเนื่องจากผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานจะมีไขมันที่ไม่ย่อยสลายไปจับกับเส้นเลือดค่ะแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือส่งผลให้เส้นเลือดตีบและแข็งเกิดการอุดตันในที่สุดส่งผลให้แผลหายยากเพราะไม่มีเลือดไปหล่อเลี้ยงพี่ปราเน้นและย้ำนะคะแผลโรคเบาหวานจะเป็นแผลที่หายยากแล้วก็รักษาเนี่ยบอกเลยใช้เวลานานกับแผลอื่นสังเกตไหมคะเวลาคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานและจะทำการผ่าตัดแม้แต่ถอนฟันนะบางทีเขาต้องเน้นและย้ำเลยบอกว่าต้องดูแลความสะอาดดีๆนะคะและบางรายเนี่ยถ้าน้ำตาลในเลือดสูงมากจะไม่มีการถอนฟันนะคะเพราะว่ามันจะติดเชื้อและแผลจะหายช้าและที่สำคัญก็คือการรักษาหรือผ่าตัดบางอย่างเนี่ยถ้าน้ำตาลในเลือดยังคุมไม่ได้ก็ไม่สามารถทำการผ่าตัดได้เพราะฉะนั้นถ้าใครนะคะมีญาติหรือคนรู้จักที่เป็นโรคเบาหวานต้องดูแลและควบคุมดีๆนะคะนอกจากนี้เมื่อผู้ป่วยโรคเบาหวานระบบประสาทรับความรู้สึกเสื่อมโอ้ยบอกได้เลยนะคะเขาจะรับความรู้สึกได้น้อยลงหรือไม่ได้เลยค่ะทำให้เกิดอะไรคะเท้าชาไม่รู้สึกเจ็บเมื่อสัมผัสความร้อนหรือเย็นอุ้ยหลายคนเราจะได้ยินบอกเลยนะคะคนไข้เบาหวานเขาจะพูดเลยทำไมมันไม่รู้สึกมันชาๆไปเลยค่ะหรือแม้กระทั่งย้ำนะคะเล็บขบซึ่งเล็บขบเนี่ยเป็นภาวะการติดเชื้อที่อันตรายมากๆนะคะก็เลยทำให้เกิดบาดแผลได้ง่ายเนื่องจากอะไรเหรอคะอาการเจ็บที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติช่วยให้ระวังการเกิดแผลดังนั้นบ่อยครั้งที่ผู้ป่วยเบาหวานมีแผลกว่าจะรู้ตัวแผลก็รุกรามไปมากแล้วค่ะอีกทั้งการที่ระบบประสาทเนี่ยสั่งการผิดปกติทำให้กล้ามเนื้อทำงานผิดปกติคืออะไรคะส่งผลให้เท้าผิดรูปเท้าบิดเบี้ยวเนื้อบริเวณปุ่มกระดูกบางแห่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นก็ทำให้เกิดแผลได้เช่นกันเลยค่ะถึงตอนนี้นะคะพี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะนโมทนาสาธุการแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆแบ่งปันสิ่งดีๆให้กันเนี่ยเป็นบุญนะคะแล้วก็จะทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงนี่เป็นความเชื่อแต่แล้วแต่ใครจะเชื่อแต่การให้เนี่ยจะทำให้เรามีความสุขมือของผู้ให้ย่อมสื่อมวลมือของผู้รับใช่ไหมคะนอกจากนี้อย่าลืมค่ะแชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Pretty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะแล้วบอกได้เลยว่าคนไข้โรคเบาหวานเนี่ยปัญหาแผลนะคะสำคัญจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นโรคเบาหวานอยู่ใครที่มีญาติคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุเป็นโรคเบาหวานต้องฟังเรื่องนี้แล้วก็นำความรู้ไปใช้นะคะซึ่งนิ่งที่พี่ปราบอกเลยว่าถ้าเราไม่ป้องกันแล้วเกิดแผลขึ้นมาแล้วเนี่ยอู้ปัญหาต่างๆตามมามากมายคราวนี้เรามาดูเรื่องแผลเบาหวานกันต่อเลยนะคะตามพี่ปรามาเลยค่ะแผลเบาหวานมักเกิดที่เท้าค่ะหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมแผลเบาหวานส่วนใหญ่จึงเกิดที่เท้าเนื่องจากผู้ป่วยโรคเบาหวานมีเส้นเลือดตีบและอาการเสื่อมนะคะของระบบประสาทรับความรู้สึกส่วนปลายทำให้เกิดอาการชาเมื่อเป็นแผลที่เท้าในช่วงแรกไม่รู้สึกแต่จะรู้สึกเมื่อแผลรุนแรงขึ้นทำให้รักษายากหายชาและอาจเกิดอาการรุนแรงถึงขั้นต้องตัดเท้าเลยนะคะพี่ปราคะพี่ปราคะแล้วกลุ่มเสี่ยงของแผลเบาหวานที่เท้าคือกลุ่มอะไรคะตามพี่ปรามาเลยค่ะ
พี่ปราอยากจะบอกนะคะกลุ่มเสี่ยงนะคะแผลเบาหวานที่จะเกิดแผลเบาหวานคือผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็นแผลเบาหวานหรือว่าเป็นโรคเบาหวานเรื้อรังมานาน 5-10 ปีค่ะยิ่งเป็นเบาหวานนานหลายปียิ่งเสี่ยงที่จะเกิดบาดแผลนะคะคราวนี้ลักษณะของแผลโรคเบาหวานหรือแผลเบาหวานคืออะไรข้อที่1แผลเนี่ยก็ต้องเกิดกับผู้ป่วยโรคเบาหวานแน่นอนค่ะข้อที่2แผลมักเกิดในตำแหน่งปลายมือไปเท้าหรือตำแหน่งรับน้ำหนักค่ะข้อที่3แผลหายช้าโอ้ยนี่เป็นลักษณะเด่นของแผลเบาหวานเลยนะคะหรือรักษาไม่หายค่ะคราวนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าอันตรายของแผลเบาหวานเนี่ยมีอะไรบ้างข้อที่1หายช้าค่ะพี่ปราณเน้นระยำเลยนะคะแผลเบาหวานเนี่ยจะหายช้ามากเนื่องจากเบาหวานแผลของเขาเกิดจากหลอดเลือดแดงตีบค่ะทำให้เลือดนำออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงอวัยวะส่วนปลายได้ไม่ดีค่ะทำให้แผลขาดเลือดไปเลี้ยงแผลหายยากแผลหายช้าหรืออาจจะไม่หายเลยนะคะพี่ปราณเน้นระยำเลยนะคะแผลเบาหวานเนี่ยแผลอาจจะหายช้าหรือไม่หายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากๆหลายคนนะคะที่เป็นแผลเบาหวานโดยเฉพาะเป็นที่เท้าสุดท้ายต้องตัดเท้าทิ้งค่ะเอ้าก็บอกแล้วยังไงคะว่าเลือดมันไปเลี้ยงไม่พอแล้วก็เกิดการติดเชื้อแผลก็หายช้าและสิ่งที่ตามมาคืออะไรคะคนไข้เนี่ยไม่ดูแลตัวเองด้วยอยากจะบอกเลยนะคะคนไข้โรคเบาหวานเนี่ยถ้าดูแลตัวเองไม่ดีอาจจะตัดเท้าหรือพิการหน้าน่าสงสารนะคะเราจะต้องพึ่งพาคนอื่นเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาคะคุณค่าของเราก็หมดลงแล้วก็เกิดภาวะพึ่งพาค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลก็จะมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยอย่าให้ทำเกิดภาวะที่เราต้องซึมเศร้าจากการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พี่ปราณเน้นระยำเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะข้อที่2เรื้อรังรักษายากเพราะแผลเบาหวานเป็นแผลเรื้อรังถ้าควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีโอ้ยแผลจะหายช้ามากอันนี้ยืนยันเลยนะคะว่าแผลจะหายช้ามากหรืออาจจะไม่หายเลยก็ได้ข้อที่3นะคะเท้าผิดรูปร่วมกับผิวหนังนี่จะแห้งหนาผิดปกติเกิดหนังหนาหนาเป็นก้อนหนูนออกมากดเนื้อข้างใต้นะคะแล้วก็บอกว่าหากเท้านะคะผิดรูปบิดเบี้ยวเกิดแรงกดเฉพาะที่ก็ทำให้เนื้อเยื่อตายรักษายากพี่อุ้งปัญหามันจะเยอะเลยค่ะข้อที่4ปลายประสาทเสื่อมเกิดจากการชาทำให้ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้ว่าเกิดแผลทำให้เกิดแผลลุกลามได้มากอันนี้สำคัญมากๆนะคะข้อที่5ระบบประสาทอัตโนมัติเสื่อมเนื่องจากเส้นประสาทไม่ดีมีผลต่อต่อมไขมันและต่อมเหงือกทำให้การผลิตและหลั่งไขมันลดลงส่งผลให้ผิวหนังแห้งแตกเกิดแผลได้ง่ายข้อที่6เสี่ยงต่อการสูญเสียนิ้วและเท้าอุ้ยบอกได้เลยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุจะมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดแผลเรื้อรังและติดเชื้อรุนแรงมากกว่าคนปกติเพราะระดับน้ำตาลสูงเส้นเลือดแดงตีบเลือดไปเลี้ยงไม่พอนะคะกลไกการต่อสู้กับเชื้อโรคบกพร่องเสี่ยงต่อการติดเชื้ออีกทั้งมีโอกาสเกิดเนื้อตายจากเส้นเลือดแดงส่วนปลายตีบนำไปสู่การสูญเสียนิ้วหรือขาได้เลยนะคะอุ๊ยพี่ปราคะพี่ปราคะแล้วเราจะตรวจวินิจฉัยแผลเบาหวานอย่างไรพี่ปรามีคำตอบให้ค่ะตามพี่ปรามาเลยนะคะพี่ปราอยากจะบอกว่าการตรวจวินิจฉัยแผลเบาหวานสำคัญนะคะข้อที่1แพทย์จะซักประวัติและตรวจดูแผลหากผู้ป่วยเบาหวานมีแผลนะคะแพทย์จะตรวจเช็คตำแหน่งที่เกิดแผลและคลำชีพจรตรวจอาการชาและเท้าผิดรูปนะคะข้อที่2จะมีการตรวจเพื่อเช็คโรคหลอดเลือดแดงที่แขนหรือขาตีบโดยเขาบอกว่าจะมีการตรวจที่ละเอียดทำให้เราทราบค่ามาเลยค่ะข้อที่3ตรวจด้วยคลื่นความถี่สูงเพื่อตรวจภาวะเส้นเลือดตีบเบื้องต้นเพื่อประเมินการไหลเวียนของเลือดมาที่เท้านะคะข้อที่4ตรวจด้วยเครื่องประเมินระดับออกซิเจนในผู้ป่วยที่มีปัญหาหลอดเลือดและแผลเรื้อรังค่ะเพื่อดูระดับการขาดออกซิเจนการประเมินการตอบสนองต่อการรักษาด้วยศัลยกรรมหลอดเลือดนะคะเพื่อนำไปสู่แนวทางการรักษาที่เหมาะสมโดยจะตรวจวัดบริเวณขอบหรือรอบแผลหากตรวจแล้วค่าออกซิเจนสูงโอกาสแผลหายจะมีมากแต่นะคะพี่ปราณเน้นย้ำเลยแต่ถ้าตรวจแล้วค่าออกซิเจนต่ำมากโอกาสแผลหายจะยิ่งน้อยลงอาจต้องทำการสวนหลอดเลือดแต่ถ้าร้ายแรงอาจต้องตัดเท้าในที่สุดโอ้ต้องระมัดระวังมากๆนะคะหลักการดูแลรักษาแผลเบาหวาน1รักษาที่ต้นเหตุหรือสิ่งที่ทำให้เกิดแผลได้แก่ควบคุมน้ำตาลดูแลเส้นเลือดตีบดูแลเส้นประสาทที่เสื่อมนะคะหากเท้าผิดรูปก็ควรดูที่รองเท้าระวังไม่เกิดแรงกดทับแล้วก็ไม่ให้มีการกดทับบริเวณใดๆเลยนะคะข้อที่2ดูแลเหมือนแผลทั่วไปตามคำแนะนำและการรักษาของแพทย์เฉพาะทางข้อที่3มีนะคะที่เขาบำบัดด้วยออกซิเจนความดันสูงเลยโอ้โหโดยให้ผู้ป่วยหายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ขณะนอนอยู่ในห้องที่มีความดันภายในมากกว่าความกดดันของบรรยากาศเพื่อให้ร่างกายได้รับออกซิเจนในปริมาณที่สูง
งกว่าการให้ออกซิเจนตามปกติค่ะเมื่อออกซิเจนในเลือดเพิ่มมากขึ้นออกซิเจนละลายอยู่ในเลือดสูงกว่าจะสามารถแก้ภาวะพร่องออกซิเจนลดการบวมของเนื้อเยื่อจะสามารถนะคะทำให้การซ่อมแซมบาดแผลที่เกิดขึ้นก็ทำให้แผลหายเร็วขึ้นนะคะฟังแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกเลยดูแลสุขภาพของเราให้ดีนะคะอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีหรือยังดูแลสุขภาพของเรานะคะเดี๋ยวมาฟังพี่ปรากันต่อเลยค่ะคราวนี้นะคะพี่ปราจะพูดถึงการดูแลหลังการรักษาแผลเบาหวานค่ะข้อที่1เราต้องควบคุมเบาหวานให้ดีเลยนะคะข้อที่2ตรวจเท้าและฝ่าเท้าทุกวันค่ะอันนี้เน้นเลยค่ะว่าทุกวันเช็คดูว่ามีแผลที่เท้าหรือมีรอยถลอกหรือไม่ข้อที่3ทําความสะอาดเท้าทุกวันนะคะเน้นและย้ําข้อที่4ทาครีมไม่ให้เท้าแห้งแตกยกเว้นซอกนิ้วเท้าไม่ต้องทาต้องให้แห้งอยู่เสมอเพื่อป้องกันการติดเชื้อข้อที่5ถ้าเท้าผิดรูปต้องตัดรองเท้าให้เข้ากับรูปเท้าของเรานะคะพี่ปราอยากจะเน้นและย้ำและย้ำมากๆเลยค่ะการดูแลรักษาแผลเบาหวานทั้งที่เท้าและบริเวณอื่นๆเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องรีบรักษาโดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้แผลลุกลามจนเกินเยียวยานะคะซึ่งการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางด้านการดูแลบาดแผลบอกเลยนะคะพร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีในการรักษานี่สำคัญมากๆค่ะจะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นทำให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่นเลยนะคะถึงตอนนี้พี่ปราบอกเลยนะคะแชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube พี่ทิฟฟิชเป็นขวัญกำลังใจให้พี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันค่ะมาดูแลสุขภาพกันนะคะเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชียร์พี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องเฮลที่ฟิตเชื่อพี่ปรานะคะ